นี่นะคะวาระแห่งชาติของการแก้ปัญหานี่ของรัฐบาลก็ยังไม่ไวายมีนี่นอกระบบที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะก็คือตำรวจเมืองระยองนะคะบุกไปรวบเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ เขาเปิด a c e b o o k นะคะแล้วก็เชิญชวนให้ผู้เดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยนำเอาจะเป็นรถยนต์ก็ได้จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ก็ได้เอามาจำนำคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนเจ้าหน้าที่ยึดของกลางไว้ได้หลายรายการเลยค่ะนี่แหละค่ะก็คือทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์นะคะพร้อมด้วยพลตํารวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันถแถลงผลการจับกุมนางสาววนิดาอายุ3า ปีข้อหาปล่อยเงินกู้รับจำนำรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ด้วยการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดพร้อมกับยึดของกลางรถยนต์ที่นำมาจำนำไว้ทั้งหมด9คันรถจัก,กรยานยนต์อีก4คันแล้วก็ยังมีเอกสารสัญญาเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งนะคะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร11เล่มค่ะน,นอกจากนั้นก็ยังมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโ,โทรศัพท์มือถือแล้วก็บัญชีแสดงรายชื่อลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยอีก2แผ่นด้วยกัน าการจับกลุ่มนี้เป็นผลสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบพฤติกรรมของนางสาววนิดาถ้าเปิด a c e b o o k นะคะรับจำนำรถและรถจักรยานยนต์นะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็เลยไปทำการสืบสวนขยายผลแล้วก็ทราบว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดระยองก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในพื้นที่ตำบลสำนักทองนะคะจนพบของกลางรถยนต์และรถจักรยานยนต์อีกหลายรายการเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การ การรับสารภาพบอกว่ารับจำนำของกลาง <c oughs> ดังกล่าวจริงแล้วก็มีการเปิด Facebook เชิญชวนให้ผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยนะคะ <c oughs> นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจำนำ <c oughs> โดยที่คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินกว่าก,กฎหมายที่กำหนดก่อนจะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพสํานักทองดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ